สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรคมะเร็งในประเทศไทยแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งโรคที่มีผู้คนเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นจำนวนมากครับเนื่องมาจากโรคมะเร็งในระยะแรกๆจะไม่แสดงอาการให้เห็นอย่างชัดเจนพอมาทราบอีกครั้งหนึ่งเจ้ามะเร็งเนี่ยก็ได้ทำลายอวัยวะที่สำคัญของร่างกายและทำให้สูญเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเราจะมีวิธีการขั้นตอนในการรักษาอย่างไรเรามาฟังคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันเลยครับสัญญาณอันตรายของโรคมะเร็งนี้นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆใน2อย่างนะครับอันที่1ก็คืออาการทั่วไปเช่นอาการผอมน้ำหนักลดลงเบื่ออาหารเรื้อรังนะครับเกิน 1-2 เดือนหรือ2นะครับเป็นโรคที่เป็นอาการปวดท้องเบื่ออาหารกินอิ่มเร็วมากกว่าปกติซึ่งรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นอย่าไปคิดว่าเป็นแต่โรคกระเพาะอาหารอย่างเดียวถ้าทำการรักษาแล้วภายใน4สัปดาห์ไม่ดีขึ้นก็ควรมาพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการตรวจเพิ่มเติมเช่นกันหรือถ่ายแล้วเป็นเลือดนะครับบวกกับมีอาการปวดท้องเวลาถ่ายกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็ต้องสงสัยว่าเป็นโรคมะเร็งของลำไส้ผู้ป่วยควรจะสังเกตตัวเองว่ามีก้อนมีไฝมีปานที่โตผิดปกติกลุ่มพวกนี้นอกจากการติดเชื้อการอักเสบแล้วอาจจะเป็นสัญญาณแรกๆของมะเร็งได้ตัวอย่างเช่นระบบทางเดินหายใจในกรณีที่มีอาการไอไปทำการรักษาแล้วประมาณ 2-4 สัปดาห์อาการไม่ดีขึ้นดังนั้นถ้ามีอาการดังที่กล่าวมาก็ควรมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปครับสำหรับในผู้หญิงนะครับก็คือมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกในส่วนของเพศชายเนี่ยก็จะได้แก่มะเร็งของลำไส้มะเร็งของปอดแล้วก็มะเร็งของตับและทางเดินน้ำดีนะครับคือคิดง่ายๆระยะที่1ก็คือเราสามารถตัดออกได้หมดแล้วหายขาดคำว่าหายขาดในทางการแพทย์คือติดตามอาการไป5ปีแล้วไม่เป็นซ้ำในส่วนของระยะ2ก็คือแปลว่าถ้าเราทำการผ่าตัดและให้การรักษาอื่นๆเสริมก็จะมีโอกาสหายขาดมากขึ้นในส่วนของระยะ3แปลว่าต้องใช้การรักษาหลายๆอย่างถึงจะทำให้ผู้ป่วย อาจจะหายขาดหรืออยู่ได้นานขึ้นนะครับที่มาของการเกิดมะเร็งเนี่ยในกลุ่มของสาเหตุที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยก็คือสารมะเร็งต่างๆเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการไม่รับสารก่อมะเร็งพวกนี้อันที่1ก็คือที่ได้เข้าไปทางควันทางการหายใจก็คือการสูบบุหรี่อันที่2อาหารที่กินอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปอาหารที่มีการปนเปื้อนของการติดเชื้อรากลุ่มอาหารปิ้งย่างกลุ่มมะเร็งที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อผู้ป่วยควรจะได้รับการตรวจและทำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์9รักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ด้วยทาร์เก็ตเทอราปีแบบใหม่ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายให้ผลการตอบสนองที่ดีกว่าและผลข้างเคียงต่ำกว่ายาเคมีบำบัดแบบเดิมมีการเสริมเต้านมให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดโดยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะแรกด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงและการส่องกล้องปอดมีการตรวจกลืนกล้องแคปซูลขนาดจิ๋วเพื่อหามะเร็งในลำไส้และการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารทั้งหมดหลังจากเรารักษามะเร็งแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามการเป็นซ้ำและรีบทำการรักษาซึ่งทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์9ก็จะมีการจัดระบบการติดตามการรักษาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายรวมทั้งการตรวจคัดกรองมะเร็งในกลุ่มญาติของผู้ป่วยซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นกันสุดท้ายนะครับที่หมออยากจะฝากไว้ก็คือมะเร็งรู้เร็วรักษาได้และมีโอกาสหายขาดครับครับและหากเราหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงตามที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำมานะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือการตรวจร่างกายปีละ1ครั้งครับเราจะได้รู้ว่าร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่หรือมีความผิดปกติถ้าหากมีความผิดปกติเราจะได้รักษาให้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับมะเร็งรู้เร็วรักษาให้หายได้ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ศูนย์รักษามะเร็ง1609ตลอด24ชั่วโมง